ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักจุกและสายล่าขาโหดแห่งเกม Identity 5ทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมาพบกันแบบนี้ก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของสุบแจงกันด้วยเด้อส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่ายังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกดเอาไว้กันคนละ1จึ๊กเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุบแจงในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะตอนนี้นั้นน่าอิจฉาเป็นเพื่อนฝั่งจีนมากๆเลยเนาะเพราะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยก็กำลังมีทั้งกิจกรรมครบรอบ1ปีแล้วก็มีทั้งตัวใหม่มาให้เล่นกับฮันเตอร์ตัวน้อยอย่างคลายเบบี้นักปลูกต้นไม้แห่งเกของเรานั่นเองนะคะซึ่งทางจีนตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดให้สุ่มลูกแก้วกันแล้วด้วยแววมาว่าตัวนี้มีคนให้ความสนใจและสุ่มลูกแก้วหาสกินกันเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าสกิลโหดด้วยแหละกับสกินตุ๊กตาผีนะคะสกินนี้น่ารักแล้วก็แอบหลอนด้วยเนาะที่สกินนี้ก็มีเนื้อเรื่องลึกลับให้เราเนี่ยได้เสพกันด้วยซุปแซงก็เคยทำเนื้อเรื่องของสกินตุ๊กตาผีไปแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของซุปแซงกันได้เลยเด้อพูดได้เลยว่าสกินนี้มีความเป็นมาเป็นไปแบบพีคมากๆแต่ช่วงนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีสกินใหม่ออกมาบางสกินก็มีเนื้อเรื่องออกมาให้เราได้เสพกันด้วยจะได้รู้ที่มาที่ไปกันเนาะว่าสกินนี้นั้นมาจากไหนแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประวัติเนื้อเรื่องและ background story ของตัวคลายเบบี้แบบแท้จริงกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างทำไมถึงตัวเล็กและมีถุงครอบอยู่ที่หัวซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของเขานั้นน่าเศร้ามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องราวกันด้วยเอาไปว่าก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยตอนนี้หลายคนคงรู้จักเด็กน้อยหัวถุงที่มีกิ่งไม้ยื่นๆออกมาตรงคอกับขวานคู่ใจกันแล้วนะคะเพราะเขาจะมาเป็นฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็โหดมากๆทั้งที่จริงๆแล้วตอนแรกเขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยพอจะทำอะไรใครได้เลยสำหรับฮันเตอร์ตัวนี้เขามีชื่อว่าร็อบบี้ไวท์เขามีครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อมีแม่มีอาหารการกินและความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาต้องกลับเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้ร็อบบี้ไวท์ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างของเขาไปทั้งบ้านที่น่าอยู่เตียงที่แสนอบอุ่นอาหารแสนอร่อยในทุกๆมื้อรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างคุณพ่อและคุณแม่ที่เขารักอย่างยิ่งคาดว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เสียใจไม่น้อยเลยทีเดียวความสงบความสุขที่หอมหวานในทุกๆวันของร็อบบี้กลับต้องถูกทดแทนที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาเขาต้องถูกใช้แรงงานอย่างไม่ได้มีวันหยุดภายในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบนถนน White Sand Streetแต่ด้วยความช่วยเหลือของโดโรเรสนั้นทำให้เขาได้เจอกับตัวตนจริงๆและเป็นงานที่เขารู้สึกชอบและรักมันที่สุดก็ว่าได้ร็อบบี้ได้เริ่มรับหน้าที่ให้ไปเป็นคนตัดฟืนเขาต้องลากขวานไปจัดการกับไม้เพื่อนำมาทำฟืนไว้ใช้และร็อบบี้ค่อนข้างจะชอบกับการใช้ขวานผ่าฟืนเป็นอย่างยิ่งเสมือนกับว่าเขาได้ค้นพบกับงานอดิเรกที่สุดแสนจะเพลิดเพลินในทุกๆวันเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะไม่นานนักหลังจากนั้นได้มีโบสถ์หรือคริสตจักรเข้ามาดูแลเด็กๆและสถานรับเลี้ยงเด็กแทนเจ้าของเดิมทำให้พวกเด็กๆในสถานรับเลี้ยงเด็กไวท์แซนด์สตรีทแห่งนี้ไม่ต้องคอยใช้แรงงานหรือไม่ต้องมีใครรับภาระทำงานหนักอีกต่อไปเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ดีขึ้นโดโรเลสก็ไม่ต้องคอยออกไปขอรับบริจาคเรียรายเงินตามท้องถนนอีกหลังการเปลี่ยนแปลงก็ได้แม่ชีมาคอยดูแลจัดการเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่นอนให้เป็นอย่างดีเพื่อชีวิตของเด็กๆที่ดีขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้ในท้ายที่สุดแล้วชีวิตของร็อบบี้กับโดโรเลสดูเหมือนจะได้อยู่บนเส้นทางที่ควรจะเป็นสักทีแต่แทนที่ตัวของร็อบบี้นั้นจะมีความสุขกับความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้นเขากลับไม่ได้รู้สึกดีใจไปกับมันเลย
เพราะว่าลึกๆแล้วเขามีความเป็นกังวลและเกิดคำถามในใจว่าแล้วงานตัดฟืนของเขาล่ะถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะไม่ได้เหวี่ยงขวานลงบนท่อนไม้แบบเดิมอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นหรอแล้วงานอดิเรกที่เขาชอบล่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือความทรงจำสุดท้ายของร็อบบี้ไวท์เหตุการณ์หลังจากนั้นก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอีกเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกหรือไม่และเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะเมื่อตอนร็อบบี้ตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าตัวของเขาเองนั้นได้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งกล่าวว่าเป็นต้นจูนิเปอร์ซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแต่ว่าโดโลเรสและสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไวท์แซนด์สตรีทได้อันตรธานหายไปไม่เหลืออะไรเลยและหลังจากนั้นร็อบบี้ก็เริ่มสติแตกนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเบบี้ครายหรือว่าร็อบบี้ไวท์เด็กน้อยหัวกระสอบนั่นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโดโลเรสนั้นเป็นใครจะเป็นพี่สาวน้องสาวหรือว่าคนดูแลเด็กๆอันนี้ทุกแจก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าที่แปลมาก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นซิสเตอร์ตรงนี้ก็ขอละไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ต้องรอข้อมูลที่แน่ชัดอีกทีนะคะไม่กล้ายืนยันจริงๆแต่พอมาดูปมของร็อบบี้แล้วทำให้ทุกแจมองสถานรับเลี้ยงเด็กไวท์แซนด์สตรีทเนี่ยแปลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการบอกว่าที่แห่งนี้มีการใช้แรงงานเด็กอย่างหนักทำให้เด็กๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ทรมานนะคะไม่ได้รับความสบายอย่างที่เด็กๆควรจะได้รับเนาะแต่ว่าตอนนั้นเจ้าของก่อนที่ทางโบสถ์เนี่ยจะมาดูแลก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณโจนเพียสันเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เอาจริงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วคุณเพียสันเป็นโจรใจบุญอย่างที่หลายๆคนได้บอกหรือว่าเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยมีความแปลกหลายอย่างมากๆเลยจริงๆนะคะรวมถึงหมดเนื้อเรื่องของตัวเขาด้วยตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เป็นตัวนึงที่ดูแล้วแบบงงไปงงมาจริงๆแล้วสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีเด็กที่ปกติเท่าไหร่เลยนะอย่างบางคนก็แขนขาดขาขาดบ้างอย่างเอมม่าเนี่ยที่เคยเข้าไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้นะคะก็อาจจะพูดได้ว่าน้องนั้นเจอเรื่องราวครอบครัวที่สาหัสมามากจริงๆเลยอาจทำให้มีความผิดปกติก็เป็นไปได้แต่เด็กคนอื่นล่ะจะผิดปกติหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นตอนที่เด็กๆ เข้ามาสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้กันแน่แต่จริงๆตอนหลังมานี่ก็ไม่ทราบแล้วนะคะว่าร็อบบี้เขาไปเจอกับอะไรมาถึงความทรงจำเนี่ยหายไปแล้วไปฟื้นใต้ต้นไม้จากการคาดเดาอันนี้ขอย้ำนะคะว่าเป็นการคาดเดาของจุดแซงเองก็ไม่แน่ว่าร็อบบี้เนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้และถูกนำร่างมาฝังไว้ใต้ต้นไม้เพราะว่าฟื้นขึ้นมาใต้ต้นไม้นี่จุดแซงก็คือคิดเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยจริงๆค่ะก็อาจจะมีคนทำหรือว่าอาจจะทำตัวของเขาเองก็ได้แต่ว่ามีบางคนก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่าร็อบบี้เนี่ยอาจจะหัวหายไปแล้วหรือเปล่าเพราะฉากตอนรอห้องมีการหมุนหัวเล่นด้วยหรือแค่หัวขาดเฉยๆแต่หัวเขาเนี่ยอาจจะยังอยู่ในถุงนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิเชียลยังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรนะคะจุ๊บแซงเคยทำเรื่องในสถานรับเด็กๆนิดหน่อยจำได้ว่ามีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยเด็กคนนึงนะคะคาดว่าเป็นเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้นั่นแหละค่ะในจดหมายเลอะน้ำหมึกนี้มีการเขียนบอกเอาไว้เป็นลายมือของเขาด้วยว่าคริเชอร์บอกว่าเย็นนี้จะมีเด็กใหม่เขาโชคดีมากที่ขาดไปแค่ข้างซ้ายเวโรนิก้าบอกว่าเขาต้องการการพักผ่อนฉันเห็นเขาเอาผ้าปูเตียงไปซักแต่ผ้านั้นกลับเต็มไปด้วยเลือดเขายังมีชีวิตอยู่ได้หรอแต่ที่บอกว่าข้างซ้ายเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าอะไรที่ว่าข้างซ้ายไม่แน่ใจว่าจดหมายนี้นั้นอาจจะเป็นจดหมายของร็อบบี้ที่เขียนเอาไว้ก็เป็นได้ตรงนี้ก็ต้องรอการยืนยันอีกทีนึงนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงสตอรี่คร่าวๆและการคาดเดาของจุดแซงอีกทีเนาะเพื่อนๆอาจจะต้องรอดูปมของร็อบบี้อีกทีนะคะน่าจะเริ่มกระจ่างมากยิ่งขึ้นและรอหมดเนื้อเรื่องมาเผยความลับอีกรอบเพราะรู้สึกว่าตัวของคุณเพียสันนี่ยังไม่เคลียร์เลยจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เข้ามาเชื่อมโยงและเฉลยความลับบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะตอนแรกจุ๊บแซงนึกว่าแบบสถานรับเด็กๆนี่จะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะ
พอปล่อยไปนานๆเนี่ยก็เริ่มจะยิ่งมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องทุกทีแล้วเนาะแล้วเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเมื่อไหร่เนี่ยจุ๊บแจงก็จะมารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยนะคะรอกันก่อนเด้อส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้ดูกันด้วยและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วแปลว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย